สวัสดีครับพ่อมัดขุนหนุ่มโรงงานในอิตาลีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับสบายดีสุคนมาเนาะครับผมเมื่อนี่หนุ่มขุนครับพาพี่น้องเขาฟ้านะครับหนึ่งเดี๋ยวจะพามามังว่าเห็ดมันมีบอกว่าได้ยินข่าวว่ามันออกแล้วนะครับแต่ว่าเมืองสภาพฟ้าแล้วมันแข็งเลยพี่น้องแข็งครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนมันตกนะครับฝนตกแต่ว่าอาทิตย์นี้แดดแล้วก็มันห้อนนะครับมันเลยเห็ดตายแห้งไม่รู้ว่าสิมีเห็ดบ่นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับว่าจะได้จักดอกบ่ครับหนึ่งป้านี่ก็บ่หกเลยพี่น้องป้านี่ยางง่ายครับเพราะว่ามันเป็นถนนคนเดินแล้วก็มันเป็นถนนของสัตว์นะครับพวกกวางพวกอย่างครับมันจะยางมาเท่านี้ก็เทียบว่าป้าบ่หกปานใดครับหาเฮ็ดง่ายครับเจอแล้วครับพี่น้องอันนี้มันเป็นเห็ดอันนี้เขาเรียกเห็ดไข่แล้วพี่น้องครับอันนี้แกงกระแซบครับแสดงว่ามันออกแล้วครับผมดอกแรกแห่งปีครับผมเจออีกแล้วครับพี่น้องดอกนี้ดอกกำลังงามครับเห็ดไข่ครับผมนึกว่าจะมันมีนะครับแสดงว่าเริ่มออกแล้วครับผมมีแกงนี่กัดกรุบๆครับเนี่ยเดี๋ยวหาต่อครับปลาโล่งครับพี่น้องถ้าเห็ดมันออกแต่หาบ่ยากครับคือตั้งกุจูกิจีนี่พี่น้องเพราะว่ามันจีบ่หกที่บ้านเฮาได้พี่น้องที่นี่มันจีเป็นแสนนะก็แล้วครับพี่น้องแต่ว่านี่มันจะเป็นเห็ดนาแลนะพี่น้องไทยนาแลเห็ดทานบ้านเฮานะนอนกินนะครับเอาไว้มันแพงนี่เท่าแล้วน้องเท่านอนจอครับแสดงว่ามันออกอาทิตย์ที่แล้วครับนี่ก็เริ่มเท่านะเอาไว้มันเกิดรอบหน้าหาต่อครับเจอแล้วครับพี่น้องเจ็บนานแล้วครับดอกนี้ไม่ดีเน่าบ่นะครับโอ้มีสองดอกครับผมสองดอกครับโอ้ยเน่านะครับนี่นอนจบจะได้ดอกเยอะนะเดี๋ยวต้องเอามีดพามครับมันยังไม่นอนเนาะโอ้นอนครับพี่น้องเอาแหวนมันออกรอบหน้าครับย่างต่อครับเจอแล้วครับพี่น้องโอ้นี่อันนี้มันเป็นเห็ดขาวด้วยพี่น้องเห็ดขาวครับแต่ว่าบรูมันก็ออกเร็วจังครับจุ่มเดียวครับจุ่มเดียว3-4ดอกครับมังไตก็คล้ายๆเห็ดตีนแหบบานเฮานะครับแต่ว่ามันจะดอกมันจะน้อยกว่านะครับถือว่าใช้ได้ครับนี่ปัดขาเรียบร้อยครับพี่น้องบ่ทันแก่นะครับเพิ่งได้ 2-3 มื้อน่ะคิดว่าเดี๋ยวย่างต่อครับเห็นนี่แล้วครับพี่น้องดอกนึงก็บ่รู้ว่ามันจะเป็นเห็ดหยังเลยพี่น้องจะใต้ใบใหม่นะครับเห็ดนาแลครับได้ใบใหม่ออกยังบ่หลายแล้วพี่น้องเพราะว่าตามที่ยังมาประมาณ20-30นาทีนี่เจอบ่หลายครับแสดงว่ามันยังแห้งอยู่นะครับ
พราะว่าอาทิตย์นี้นะครับที่ฝนบ่ตกครับเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆครับเพื่อเจอเห็ดที่ผมต้องการนะครับมันคือเห็ดเผืองนะครับเพราะว่าหลายประเทศแถวใกล้ๆอิตาลีนะครับเขาก็ปลดน้ำเห็ดออกแล้วนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยจะพาพี่น้องมาว่ามันออกยังนะครับแต่ว่าเฉพาะจะเห็ดร่วมนะครับเห็ดขาวเห็ดไข่นะครับยังบ่ออกเลยพี่น้องเห็ดที่ผมต้องการนะครับเจอแต่พอจะเห็ดไข่นะครับแสดงว่าป้านี่มันยังบ่ออกเลยพี่น้องเดี๋ยวทิศหน้าเดี๋ยวผมติดผ้าเป็นมังอีกป้านึงครับเพราะว่าสงสัยมันแข็งครับมันเลยยังบ่ออกปกติย่างแค่เดียวครับไปเจอครับแต่ว่ามือนี่มาจะถือว่าเป็นมือแรกนะครับที่มาก็ได้จะเห็ดร่วมนะครับก็จะได้แกงนึงพอดีครับยกให้มั้งพี่น้องแกงนึงครับเดี๋ยวย่างต่อยใช่ไหมเพื่อเจอเห็ดที่ผมต้องการนะสรุปแล้วเห็ดที่ผมตามหาย่างไม่ทันออกนะครับพี่น้องปานแต่ก็ได้เห็ดร่วมนะครับสิมีเห็ดขาวเห็ดไข่นะครับจะได้แกงนึงอยู่ครับพี่น้องคือว่าเดี๋ยวทิศหน้าผมจะพาไปอีกป่านึงนะครับคิดว่ามันต้องออกแล้วแค่นั้นก็ฝากติดตามนะครับโทมัสขุนหนุ่มโรงงานในอิตาลีนะครับพี่น้องที่ได้มีกำลังใจนะครับเพจคลิปเกี่ยวกับคนไทยไก่บ้านนะครับคนไทยในอิตาลีนะครับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่อิตาลีหรือว่าคนเมืองนอกนะครับอยากให้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจโทมัสขุนครับผมเมื่อนี้ก็ได้แกงนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันไหมครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเพื่อนกับเริ่มเที่ยงแล้วจะไปกินข้าวนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะพี่น้องเนาะเจอกันไหมครับคลิปหน้าสวัสดีครับผม